มาปิดท้ายกันที่ในส่วนของพระโบสถด้านหลังเลยนะคะไปอย่างเร็วนะคะอย่างที่บอกว่าเราเคยมาที่นี่กันแล้วล่ะหลายๆรอบแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่ายังไม่เคยทำเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เพราะอย่างที่บอกว่าเราค่อนข้างต้องหาข้อมูลเหมือนกันนะคะบางวัดเนี่ย อย่างวัดมหาธาตุเองเนี่ยเป็นวัดหลวงนะคะเป็นวัดหลวงแล้วก็เป็นวัดที่ค่อนข้างมีความสำคัญอะอันดับต้นๆเลยแหละแล้วก็ผู้คนก็มาที่นี่กันเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำข้อมูลอะไรออกไปเงี้ยคือกี้ก็ต้องมั่นใจว่ามันเป็นข้อมูลที่ทำออกไปแล้วมันใช่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่ไม่ค่อยมั่นใจก็ไม่จะไม่ค่อยอยากนะคะกำลังจะบอกว่าตอนนี้กี้ยืนอยู่บริเวณด้านหน้าของพระโบสถนะคะก็เหมือนพระโบสถทั่วไปอะค่ะมีทางขึ้น2ทางแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเสมาล้อมรอบนะคะแต่ละที่เขาก็จะมีรูปแบบการก่อสร้างที่แตกต่างกันไปเพราะว่าอย่างบางอย่างอย่างเงี้ยบางพระอุโบสถมีเสมาอันเดียวตั้งอยู่ตรงกลางเลยบางอันก็มีรอบ6อัน8อันแล้วแต่นะคะแล้วแต่การก่อสร้างในช่วงยุคนั้นๆนะคะว่าเขามีรูปแบบยังไงในการก่อสร้างนะคะแต่เขาเรียกอะไรนะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้หนีกันไปมากนะคะเพราะว่าในรูปแบบของการก่อสร้างพระอุโบสถหรือพระวิหารเนี่ยมันจะมีการก่อสร้างก็คือมันจะต้องมีฐานถูกไหมคะถ้าเป็นตอนช่วงอยุธยาตอนต้นอย่างเงี้ยก็จะได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนนะคะเขาจะมีการสร้างรูปแบบของพื้นเนี่ยมันจะแอนมาเรือสำเภาอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ในยุคของพระนารายณ์ก็ยังมีการสร้างพระอุโบสถหรือพระวิหารที่มีท้องกลางแอนแบบนั้นนะคะเพราะมีความเชื่อว่าเรือสำเภาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบจะนำพาแต่ความเจริญหรืออะไรมาให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในดีเทลต่างๆตรงนี้ทุกคนก็ไปสืบค้นเอาได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จุดนี้จะมองไปเห็นเจดีย์ประธานด้านหน้าด้วยนะคะเนี่ยค่ะในส่วนของพระอุโบสถก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะคะก็เหลือแต่ฐานให้เราเห็นแล้วก็มีประตูนะคะคือสันนิษฐานว่าไม่สันนิษฐานนะคะมันก็คงเป็นตามนั้นแหละมีทางเข้าอยู่3ทางด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูด้านบนสักนิดนึงนะคะที่เคยมาที่เนี่ยครั้งที่แล้วแล้วเราเจอหมาน้อยนอนอยู่ในพระอุโบสถนะคะเขาก็เห่าเราก็เลยไม่ค่อยกล้าเดินเข้าไปต้องดูให้ดีก่อนว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างโอเคค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้กี้ยืนอยู่บนทางขึ้นนะคะตรงบันไดทางขึ้นแล้วเรายังไม่ได้เดินลงไปในส่วนของฐานด้านล่างนะคะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของพระอุโบสถที่วัดมหาธาตุแห่งนี้เห็นไหมคะก็จะมีเสานะคะเสาก็จะเป็นมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะเนาะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะน่าจะ8เหลี่ยมแหละนะคะต้นก็ใหญ่อยู่เหมือนกันก็เหลือแต่ตอนะคะแล้วก็มีฐานซุกชีพุทธรูปก็ไม่มีแล้วนะคะก็มีความกว้างใหญ่อยู่พอสมควรนะคะก็สมกับเป็นวัดหลวงอะค่ะนะคะสมกับเป็นวัดหลวงนะคะไม่ว่าจะเป็นวิหารหลวงด้านหน้านะคะเจดีย์ประธานองค์นั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของพระโบสถ ตรงนี้นะคะคือเดินเหนื่อยอะค่ะอย่างที่บอกอะเดินเหนื่อยเลยเพราะว่าคือในส่วนของรายละเอียดว่ามันกว้างยาวเท่าไหร่อันนี้กี้ไม่ได้มีข้อมูลมานะแต่รู้แต่ว่าค่อนข้างกว้างใหญ่แล้วก็ยาวนะคะเนี่ยค่ะพื้นที่ของวัดมหาธาตุนี่แบบเยอะมากอะนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะมีวิหารนะคะมีเจดีย์ลายนะคะแต่ว่าลักษณะการก่อสร้างของเจดีย์หรือว่าเจดีย์ลายที่อยู่รอบๆที่นี่นะคะมันจะมีปนๆกันระหว่างความเป็นเจดีย์ปางกับเจดีย์ทรงระฆังนะคะผสมผสานกันนะคะเนี่ยค่ะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะคะนี่กี้ให้ดูไปทางด้านหลังด้วยนะคะอันนี้ทางด้านถ้าเราแพนออกไปทางด้านหลังของวัดมหาธาตุเห็นไหมคะมันก็จะเห็นเป็นสวนหย่อมตรงนั้นนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีเจดีย์ตรงนั้นเป็นวัดอะไรนะมองไม่เห็นนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับเทคนิคอ่ะนั่นนะคะตรงนั้นก็จะเป็นวัดแล้วถ้าเราเลยตรงไปตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วเลี้ยวซ้ายไปยังไม่เลี้ยวซ้ายเราตรงไปตามถนนน่ะขวามือจะเป็นวัดธรรมิกราชแล้วพอเราเลี้ยวไปตามถนนก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อมงคลบพิตรแล้วก็วัดพระศรีสันเพชรอะไรก็เรียงกันไปตามนั้นนะคะเนี่ยค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ของเมืองหลวงเขาเรียกอะไรนะเป็นโซนข้างในเมืองอะค่ะที่จะมีวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดหลวงพ่อมงคลบพิตร
วัดพระศรีสันเพชรอะไรประมาณอย่างเงี้ยวัดธรรมิกราชเยอะแยะมากมายไก่กองนะคะแบบมีวัดหลวงเยอะมากนะคะมีวัดแบบสำคัญสำคัญที่อยู่ในเขตพื้นที่โซนเกาะเมืองเนี่ยเยอะมากนะคะนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามวิหารมงคลบพิตรก็ยังมีวัดพระรามอีกนะคะที่นั่นก็สวยสดงดงามมากนะคะช่วงที่พี่พูดไปเรื่อยเปื่อยก็ทุกคนก็จะดูบรรยากาศของบริเวณวัดมหาธาตุทั้งหมดนะคะโอเคค่ะสมควรแก่เวลานะคะไปละเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันที่ตลาดหน้าองค์การดีกว่าแล้วก็จะได้เลิกกลับบ้านได้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะได้กลับไปดูคลิปที่อัดไว้นี้ด้วยแล้วก็จะได้ลงให้ทุกคนเข้ามาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ที่วัดมหาธาตุก็โอเคค่ะอย่างที่บอกว่าคิดก็ยังมีความมั่นใจอยู่ลึกๆนะว่ายังไงซะอีกหน่อยที่นี่ก็จะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะคะอยุธยาก็ยังเป็นเมืองที่น่าเที่ยวนะคะกี้ยังรู้สึกว่าประเทศเราเนี่ยเป็นเมืองทองจริงๆอ่ะเป็นมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ครบพร้อมสมบูรณ์นะคะขออย่างเดียวขอให้คนในประเทศของเราช่วยกันดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เอาไว้นะคะเพราะว่าคือถ้าเรารักเขาเขาก็จะรักเราอ่ะนะคะพี่เอาอย่างนี้ละกันเข้าใจกันง่ายๆเนาะโอเคค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปกับกิตติตาพาตลอนนะคะสวัสดีค่ะ